ัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการประมาณค่าของพายอีกลักษณะหนึ่งชั้นประถมม.ต้นนะครูกำหนดให้พายเป็น22/7ก็ใช้ไปตามที่กำหนดนักเรียนม.ปลายนะครูผู้สอนกำหนดให้ใช้พายเป็น 3.14 ก็ใช้ตามที่กำหนดนะเรียนสูงขึ้นนะตำราแต่ละเล่มกำหนดให้ใช้ยังไงก็ใช้ไปตามนั้นนะมันเราจะใช้อะไรดีก็ดูตามหลักสูตรแต่ในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีประมาณค่าพายอีกแบบหนึ่งนะมี2คลิปนะก็เลือกดูพายนะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนความยาวเส้นรอบวงกลมนะความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมนะปฐมม.ต้นครูประมาณค่าพายด้วย 22.7 ม.ปลายนะครูผู้สอนประมาณค่าพายด้วย 3.14 เรียนสูงขึ้นก็ดูตามหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยนะภาพประกอบคำบรรยายเขียนโดยโปรแกรม GeoGebra เนี่ยคำสั่งต่างๆว่าภาพประกอบเนี่ยเดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปตัดต่อใช้ประกอบคำอธิบายเนี่ยสนใจการใช้โปรแกรม GeoGebra ก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีลงมาใช้งานเลยวงกลม1หน่วยกำหนดให้เนี่ยมุม DOB เท่ากับ2พายส่วน n มุมเนี้ยนะแขนมุมนี้เริ่มที่นี่เนี่ย DOB เท่ากับ2พายส่วน nเห็นไหมภาพประกอบตำราเมื่อกี้โปรแกรมGeoGebraมีสเกลมีกริดไลน์และเยอะแยะตัดทิ้งเอาเท่าที่จำเป็นนะมันภาพนี้ก็มาตัดต่อที่โปรแกรมเพนเอาเฉพาะบริเวณนี้มาใช้จะได้เห็นรูปโตขึ้นนะ DOB 2พายส่วน n อันนี้วงกลม1หน่วยเนี่ยพิกัด B ก็เลยมีค่าเป็นคอสเซต้าไซน์เซต้านะเซต้าคือ2พายส่วน nรูปเดียวกันนะแต่ให้มองเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวขยายมานิดนึงเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งหรือเซกเตอร์นะสามเหลี่ยมฐานโค้งโตไปหน่อยฐานล้ำมาที่นี่ก็จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวน้อยกว่าพื้นที่สีเหลืองน้อยกว่าพื้นที่สีฟ้าเราจะใช้แนวคิดนี้พื้นที่สีเขียวพิกัดจุด B มันคือคอสองพายส่วน n ไซน์สองพายส่วน n พื้นที่สีเขียวก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐาน OD คูณสูงก็จากนี่มาที่นี่ก็คือ sin 2 π/n นะ sin 2คูณฐานคูณสูงเนี่ย2 sin 2 π/n นี่คือพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเหลืองมุมรอบจุด2 π มุมนี้2 π/n ก็อัตราส่วนนี้คูณกับพื้นที่ π 1กำลัง2นะอันนี้วงกลม1หน่วยตัดกันแล้วก็เหลือ π/n พื้นที่สีฟ้าเรามองรูปสามเหลี่ยมนี้นะ fOG อันนี้มันตั้งฉากก็แบ่งครึ่งมุมนี้นะอันนี้ก็เป็น π ส่วน n เฉยๆนะ FOG π ส่วน n แทนของมุม FOG แทนข้ามชิดนะแทนข้ามชิดก็เป็น FG หารด้วย OF OF มันเป็น1นั้น FG คือแทน π ส่วน n GH 2เท่าของ FG ก็2คูณแทน π ส่วน n พื้นที่สีฟ้านะเศษ2คูณฐานคือGH คูณสูงคือ FO เนี่ย1 2คูณฐานคูณสูงก็เป็นแทน π ส่วน n พื้นที่สีเขียวสูตรเนี่ยพื้นที่สีเหลือง π ส่วน n พื้นที่สีฟ้าแทน π ส่วน n เนี่ยพื้นที่สีเขียวน้อยกว่าพื้นที่สีเหลืองน้อยกว่าพื้นที่สีฟ้าได้อาสมการเนี่ย2 π ก็360องศาเนี่ย n เป็นเลขบวกคูณตลอดอาสมการไม่เปลี่ยนก็แปลว่าเนี่ยพายมีค่าระหว่าง n ส่วน2 sin 360องศาส่วน n กับ n คูณแทน180องศาส่วน n อันนี้ก็เป็นการประมาณค่าพายอีกแบบหนึ่งนะคลิปก่อนหน้านี้นะเป็นการประมาณค่าพายโดยดูความยาวเส้นรอบวงอันนี้ประมาณค่าพายโดยดูการกระหนาบค่า n เป็น3คำนวณละ 1.2 5.1 ก็แปลว่าพายมีค่าระหว่าง 1.2 กับ 5.1 n เป็น4เลขลงตัวเนี่ยนะพายมีค่าระหว่าง2กับ4 n เป็น500พายมีค่าระหว่าง 3.1415 กับ 3.416 นะถ้าถูกต้อง1ตำแหน่งก็มั่นใจ 100% ว่ามีค่าเท่านี้ n เป็น 2,000 นะคำนวณค่ามาแล้วก็พายมีค่าระหว่าง 3.41587 กับ 3.141595 ถูกต้อง4ตำแหน่งมั่นใจได้เลยn เป็น10กำลัง4นะประมาณค่าพายได้มากขึ้น
แต่พอ n เป็น10กำลัง9สังเกตดูว่าเลขมันซ้ำกันทุกตำแหน่งเลยนะก็เลยมั่นใจเลยว่าพายมีค่าประมาณเท่ากับ 3.14159265358897 อยากได้ทศนิยมมากกว่านี้ต้องเปลี่ยนเครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขนี้มันทำได้แค่15ตำแหน่งเปลี่ยนเครื่องคิดเลขแล้วนะมาใช้แมทเทอร์มิติก้านะแต่ไม่ได้คำนวณซ้ำแบบเมื่อกี้นะถูกต้อง10ตำแหน่งถูกต้อง500ตำแหน่งอยากใช้แค่ไหนก็ไปเลือกใช้เครื่องคิดเลขกันมันการประมาณค่าพายเนี่ยแนะนำวิธีไว้2แบบเนี่ยบันทึกคลิปไว้2คลิปสนใจก็ไปติดตามดูสวัสดีครับ